ขึ้น200กว่าไขมันในเลือดโอเคม่านตาไม่มีปฏิกิริยาต่อแสงแปลว่าเราเอาไฟฉายส่องเข้าไปเนี่ยมันไม่หดมันแข็งทื่อๆอยู่งั้นเลยเลนตาองั้นนะโอเคได้เจอฝ่ามือลงแล้วก็ตาค่อนข้างจะมัวง่วงนอนจังเลยมึนทั้งวันมึนอยากจะหลับทั้งวันใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเฟรชเดี๋ยวสดชื่นโอเคนะเป็นมาตั้งแต่เกิดเฮ้ยเป็นแบบอาการเงี้ยง่วงตลอดเวลางั้นเรียนรู้ต่างๆนะเรียนหนังสือเป็นไงทั้งนั้นไม่มีคำจำแต่เฉพาะหน้าอย่างเดียวสอบจะลืมหมดโอเคมันไม่เข้ากันแล้วกันนะเข้าอย่างพอหอมนั่นแหละโอ้โอเคมันโอเคโอเคในความมันก็พอแล้วหงก็อื้อหงอื้อด้วยเวลานั่งสมาธิก็จะแป๊บเดียวพอมันมีสติแป๊บเดียวหลับคอตกเลยโอเคก่อนที่จะไปเอาละข้อมูลแค่นี้ก็พอสังเกตนี่เอาหายใจเองก่อนเบื้องต้นข้อตกลงกันเจ็บขอให้บอกไม่ค่ะเดี๋ยวไอ้ผ้ามันจะติดโอเคดูความสัจจันของพลังงานตรงนี้เจ็บเอ็นค่อยๆโทษครับแน่นั่นนะมาได้ผลไม้เยอะแยะเลยป่ะกินถ้าบอกถ้าไม่กินกินหนึ่งใบนะมันเป็นผลของพลังงานเอ็นเนอร์จี้เบิร์นไปมาตามพี่มาหาหน่อยเดี๋ยวพี่ลูกนะผลไม้มีเยอะแยะในตู้ข้าวอะไรกินก็ได้มีนมมีอะไรต่างๆเยอะแยะกระป๋องนึงกระป๋องนึงอาหารก็อยู่ตรงนั้นเรียบร้อยอ
ดครับอึ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 บเดี๋ยวบ่บื้อๆนั่นมึนๆนั่นนะฮะจะคลายครับมึนๆนั่นน่ะน่ะน่ะสองมือปราบนี่ปราบมาเยอะแล้วโทษครับแป๊บง่วงใช่ไหมเดี๋ยวสดชื่นให้ดูถามว่าจริงไหมอึบอึบอึบที่บอกว่าตาไม่ทำงานเนี่ยน่ามันจะไปสู้เบอร์ลงออกแดงเอากรอกตาซ้ายขวาเลยครับเหลือบซ้ายขวาเลยล่างบนนี่แสดงว่ามือลงออกเป็นยาล้างตาคิดมากนี่แหละมือลุงออกละไหมคนละเวอร์ชั่นไหมครับหัวตาอ่ะลืมตาได้เลยยังมึนมึนอยู่เลยยังมึนยังมึนอยู่เยอะเลยครับเดี๋ยวจะคล้ายรับรองได้เลยแต่ตอนที่กดไปนี่มันตามันสว่างแล้วมันเป็นลุ้งพุ่งกระจายสว่างเป็นแสงเต็มเลยแปลกไหมก็นั่นแหละคือมือลุงหมอกค่ะแล้วก็มีความร้อนครับนั่นแหละคือมือลุงหมอกตอนนี้ร้อนร้อนหลังๆแล้วก็แต่มันก็ยังมึนๆอยู่นะเออคอยดูจะดีขึ้นคอยดูจะเริ่มเบาศีรษะบอกให้ทราบไว้ก่อนอ้าวเราบอกหายใจช่วยนิดนึงนั่งให้ตรงก่อนครับมีเข็มอยู่ข้างหลังเข็มทำอะไรนี่เหรอนี่ใช่ไหมปล่อยปล่อยปล่อยประโยชน์อ๋อเข็มแค่นี้ผมไม่กลัวอยู่แล้วเอาไว้นี่ก่อนวางไว้ก่อนค่ะครับปอดนี่คือช่วยปอดนะครับหายใจเองปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โล่งจริงไหมตามชิ้นที่หนึ่งต่อไปจะปล่อยไปอิสระสามสองปึ๊บปึ๊บใจเอกอิสรภาพเกิดแก่เราเอง
ไปลืมไปซื้อมาไปซื้อมาซื้อให้พี่เขาของเราไม่ได้เลยหนักๆมึนๆแต่ว่ามันจะมีอาการตุบๆๆอยู่อื้อหือที่เป็นต่างเคยขึ้นมาคือตุบๆเนาะค่ะใช่ค่ะตามีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้ยธรรมดาผมก็ยังอื้อๆเหมือนเดิมอื้อ8ปอนด์ทุบดีมั้ยเนี่ย ขอสังเกตเจ็บไหมเนี่ยไม่ไม่เจ็บนะไม่อดทนนะถ้าเดี๋ยวมันจะเป็นลักษณะเกรงกลัวเกรงปล่อยตามสบายสังเกตถึงหมดนะร่างกายถึงหมดเจ็บเพราะไปโดนกระดูกฮะตอนที่เขาเขาฟังอะไรน้องเรียกว่าอะไรนี้ฮะล้าไหมอ๋อลอยบ่อยขั้นล้าไหมเอ๊บถอดเอ๊บถึงขั้นล้าไหมแขนเนี่ยลงยังหูยังอื้ออยู่ค่ะมันก็ยังมีเสียงอยู่ตลอดเสียงดังเหมือนจิ้งหรีดหรือใช่ค่ะ
ผมที่ผมจะอยู่ไหมเนาะไปเที่ยวสเต็ปดูสิจะอยู่ไหมโหยังมีเสียงอยู่เหมือนเดิมปล่อยผมเป็นจังได้ยังมีเหลืออยู่จี๊ดนึงแต่ว่ามันลดลงอ่าเอาละเปิดท่อได้แล้วทั้งนั้นน่ะไม่ได้ยินเสียงแล้วก็จะดีขึ้นไปเรื่อยค่ะแล้วก็ท่อมันตันกันแล้วกันค่ะท่อนั้นทะลุแล้วเข้ากับเข็มแล้วมันเข็มแทงจี๊ดให้เข้าใจว่าเปิดท่อค่ะเอาพอยต์นี้ไปใช้ให้เวลาต่อไปที่จะขยายเองค่ะคำถามมีว่าเบาหัวไหมมันจะประกอบกันว่าอะไรนะตาดีขึ้นนั้นจะประกอบกันลงนิดหน่อยเดี๋ยวมันจะมาออกถึงจะนิดหน่อยก็โอเคหนักมันออกมาหนักทางนี้เอาละจะนิดหน่อยก็โอเคอย่าลืมตาหูจมูกคอมันถึงกันหมดค่ะพอเปิดหูได้ตาก็จะมามันจะมีผลทางด้านสมองเบาแล้วความง่วงครับนั่นนะฮะมันจะมาความง่วงจะหายไปสดชื่นจะกลับคืนมาสังเกตตอนนี้เปิดให้แล้วจำไปเลยครับรอเวลาให้เวลาเขาหนึ่งวันหนึ่งคืนผ่านไปเนี่ยค่ะต้องมาซ้ำอีกว่าก็นั่นนะฮะก็คือสเต็ปต่อไปตอนนี้เปิดท่อให้แล้วค่ะถ้าเป็นพระนิพพานเปิดประตูนิพพานให้นะถ้าเป็นพระนิพพานคือได้เปิดประตูนิพพานให้แล้วให้จำลองสถานการณ์อย่างนั้นให้ได้ต่อท่อให้แล้วโอเคนะแล้วมันจะอะแดปแอปพลายมันเองโดยธรรมชาติของมันเองกินนอนเหมือนเดิมปฏิบัติตนเหมือนเดิมแต่ร่างกายมันจะ
เปลี่ยนแปลงไปค่ะตามที่มันเป็นมายาวนานค่ะเพราะตัวสมองมันตัวใหญ่เป็นตัวประมวลผลสมองค่ะอะไรนะมันจะเบาเรื่อยๆเบาขึ้นไปเรื่อยไปเหมือนกับถ้าหากว่าน้ำมันเต็มเขื่อนค่อยๆปล่อยลดลงค่ะนึกจำลองภาพไม่ได้ค่ะให้เข้าใจในรูปแบบนั้นกันนี่แหละคือสุดท้ายแล้วก็เปิดได้นิดหน่อยพอดีมันลงเหรอครับตรงนี้มันจะมีเม็ดๆอยู่ค่ะเป็นเม็ดค่ะนึกว่าเส้นเลือดมันตันนี่หน้ามันนึกไขมันเยอะมันไม่ไหลเวียนเส้นเลือดถึงปลายนิ้วจะร้อนไปถึงปลายนิ้วร้อนขึ้นนะร้อนขึ้นขึ้นเลยเหรอโอ้โหนั่นคือความร้อนจะไปละลายไขมันให้จะไปไหนเอาเสียงออกไปเลยนะเอาเสียงออกเสียงเสียงมันเข้าไหมอย่าลืมว่าท่อตันเปิดท่อให้เรียบร้อยอย่าลืมคำภาษานี่เอาไว้มันจะเบาที่มันหนักมันจะเบาที่มันตื้อที่มันตื้อตันก็จะให้เวียนโฟลว์เบานั่นเองมันจะประกอบหมดทั้งหัวทั้งตาทั้งหูแหละทั้งแขนด้วยชัดเนาะต่อไปคอยดูผลจากไขมันถ้าไปดูจะลดจะเผาผลาญเองจำไม่เลยครับผมพูดโอกาสเปลี่ยนเขาพูดไม่มีเขาจะไม่เปลี่ยนคำพูดเวลาผมพูดครับขอให้ท่านสังเกตตามประเมินผลเลยอยาก50ค่ะหายจากอาการที่เคยเป็นภาษามันคลุมไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าถอยแล้วเฮ้ยเราเคยเป็นอะไรมาเขาว่าเราว่าค่ะอาการนี้มันจะคลี่จะคลายจะลดไปทั้งใช้ภาษากับสังเกตตัวเองประกอบคำตอบจะออกมาไม่ใช่วันเดี๋ยวนี้มันออกมาแล้วค่ะมันเริ่มเปิดทางพรุ่งนี้บริเวณจะดีขึ้นไปลำดับค่ะจดบันทึกไว้นะก็ดีได้ค่ะความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเปลี่ยนไปเจอนะครับให้คะแนนตัวเองก่อน50ค่ะน่าน่ะ50ก็ถือว่าโอแล้วค่ะ